บานปลายชนน่านถามก้าวไกลถ้าเห็น6เสียงสำคัญกว่า141พท.ก็ต้องดูตัวเองชนน่านเดือดไม่เลิกบี้ก้าวไกลเคลียร์สิทธาให้ชัดหากเห็น141เสียงดีกว่า6เสียงจี้ต้องมีสำนึกให้เกียรติกันรับทำงานร่วมยากเมื่อวันที่24พฤษภาคม2566ที่พักเพื่อไทยพท.นายแพทย์ชนน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีวิวาทะระหว่างตนเองและนาวาตรีสิทธาธิวารีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคไทยสร้างไทยทสท.เพิ่มเติมอีกว่าตนไม่สบายใจถ้าพรรคแกนนำไม่จัดการเรื่องนี้คุณต้องจัดการพรรคร่วมของคุณให้อยู่ในร่องในรอยถ้าเห็นเขาสำคัญแล้วเห็นตนไม่สำคัญคงต้องย้อนถามกันนี่คือสิ่งที่ตนพยายามจะสื่อสารเมื่อถามว่าหมายถึงจะต้องเลือกพรรคใดพรรคหนึ่งใช่หรือไม่นายแพทย์ชนน่านกล่าวว่าไม่ได้คิดแบบนั้นเพราะเป้าหมายหลักของเราคือการจัดตั้งรัฐบาลให้สำเร็จเรื่องเล็กๆน้อยๆไม่ควรมาเป็นประเด็นถ้าเขาสำนึกได้เขาขอโทษก็จบและมันเป็นหน้าที่ของพรรคก้าวไกลที่ต้องมาเคลียร์เรื่องนี้ถ้ายังปล่อยให้เรื่องราวเป็นประเด็นแบบนี้ MOU ที่เราเขียนว่าทุกพรรคต้องมีความจริงใจต่อกันต้องให้เกียรติกันเขียนไว้แล้วเพิ่งลงนามแต่เพียงชั่วข้ามคืนมันก็ไม่เกินครึ่งแล้วมันยากไหมล่ะกับการทำงานเมื่อถามว่าพรรคก้าวไกลต้องพูดคุยเรื่องนี้ให้จบเมื่อไรนายแพทย์ชนน่านกล่าวว่าไม่ได้กำหนดเวลาตนเป็นผู้ใหญ่พอไม่ได้โกรธเคืองอะไรและเมื่อวานนี้วันที่23พฤษภาคมคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยก็ขอโทษก็จบแล้วตนไม่ได้ติดใจอะไรแล้วแต่ปรากฏว่าตำบลสิทธาไปโพสต์ขยายความว่าตนถูกบรีฟถูกกดดันนั่งกินเหล้าด้วยการนั่งสังสรรค์กันนี่คือสิ่งที่ตนไม่พอใจแต่ถ้าวันนี้เขาขอโทษมาก็ไม่ติดใจก็สำนึกบ้างว่าเราทำอะไรไปบนพื้นฐานอะไรคือมันไม่ได้เกิดแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวเราเลยอ่านเจตนาเขาออกว่าเขาต้องการอะไรตนไม่ทราบว่าเขาต้องการอะไรแต่การแสดงออกแบบนั้นทำตัวว่าเป็นผู้แทนของประชาชนมาบอกว่าต้องการให้กำจัดเผด็จการด้วยการผูกมัดกันมัดกันเป็นฝ่ายค้านผมก็บอกว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระเสียงข้างมากขนาดนี้จะไปมัดกันเป็นฝ่ายค้านทำไมไม่มัดกันเป็นรัฐบาลคือคำถามมันก็ไม่ใช่แล้วสถานะมันก็ไม่ใช่ยอมรับจริงๆวันนั้นผมมีอารมณ์แต่ก็พยายามควบคุมอารมณ์ลงมาก็เพียงแต่ชี้หน้าเขาคุณทำตัวให้ถูกคุณว่าคุณจะเป็นสื่อหรือเป็นพรรคร่วมรัฐบาลเอาให้แน่ผมตำหนิเขาเลยนะและมากล่าวหาว่าโดนกดดันโดนบรีฟผมยิ่งโกรธใหญ่เลยมันหมายถึงว่าดูหมิ่นด้อยค่าทั้งตัวผมและพรรคผมด้วยเจตนามันบ่งว่าเขาทำอะไรเพื่ออะไรแต่ถ้าเขาขอโทษผมจบนะไม่มีปัญหาอะไรเราเป็นผู้ใหญ่แล้วเข็มมุ่งเราคือจัดตั้งรัฐบาลนายแพทย์ชนน่านกล่าวเมื่อถามว่านาวาตรีสิทธาต้องขอโทษในรูปแบบใดนายแพทย์ชนน่านกล่าวว่าแบบใดก็ได้ที่แสดงให้เห็นว่าเขาสำนึกเมื่อถามว่าจะเป็นปมร้อนให้พรรคพท.ถอนตัวจากพรรคร่วมรัฐบาลหรือไม่นายแพทย์ชนน่านกล่าวว่าฝากพรรคแกนนำอย่าให้เรื่องอะไรเล็กๆน้อยๆมาบั่นทอนการทำงานร่วมกันของเราแต่ถ้าเห็น6เสียงมากกว่า141เสียงตนก็มาดูตัวเองว่าสำคัญหรือไม่ส่วนแนวทางก็แค่อยากให้พูดคุยกันกับนาวาตรีสิทธาว่าขอเถอะกำลังจับมือจัดตั้งรัฐบาลอะไรที่ช่วยกันได้ควรช่วยกันทำจะไปสร้างฉากสร้างซีนอะไรก็ไปทำทีหลังให้เรื่องนี้จบก่อนตนว่าพูดแค่นี้มันน่าจะจบเมื่อถามว่าถึงขั้นต้องลดบทบาทนาวาตรีสิทธาหรือไม่นายแพทย์ชนน่านกล่าวว่าเป็นสิทธิ์ของพรรคแกนนำแต่ตนก็จะบอกชัดเจนว่าพูดตรงนี้ให้จบอย่าไปขยายความข้างนอกจะได้มีข้อตกลงชัดเจนว่าเราพูดกันแล้วเมื่อถามว่าส่วนตัวจะไม่ให้นาวาตรีสิทธาไม่รับตำแหน่งใดๆ
ในพรรคร่วมรัฐบาลหรือไม่นายแพทย์ชนน่านกล่าวว่าตนไม่ทราบเป็นเรื่องของพรรคแกนนำเพราะตนไม่มีอำนาจพอที่จะไปชี้เอานั่นไม่เอานั่นเพียงแต่ขอให้เกียรติกันเท่านั้นก็พอตนไม่ติดใจจะเป็นรัฐมนตรีหรือเป็นอะไรก็เรื่องของเขาแต่ถ้ามีพฤติกรรมแบบนี้ทำงานร่วมกันยากสมชัยฝากถึงมิตรสหายพรรคร่วมในสถานการณ์สู้รบสงครามเพิ่งเริ่มอย่าพะวงแทงข้างหลังสมชัยเผยถึงมิตรสหายพรรคร่วมในสถานการณ์สู้รบสงครามเพิ่งเริ่มอย่าพะวงแทงข้างหลังความไว้วางใจซึ่งกันและกันเมื่ออยู่ในฝ่ายเดียวกันต้องไว้วางใจวันที่24พฤษภาคม66นายสมชัยศรีสุทธิยากรประธานยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนนโยบายพรรคเสรีรวมไทยและอดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.โพสต์ข้อความใน Facebook ว่าถึงมิตรสหายในสถานการณ์สู้รบชัยชนะเกิดจากความสามัคคีในการศึกสงครามเพิ่งเริ่มต้นการทำงานการเมืองร่วมกันจะเป็นในพรรคเดียวกันหรือเป็นพันธมิตรระหว่างพรรคพึงรักษาหลักการที่สำคัญ4ประการคือ 1. ความไว้วางใจซึ่งกันและกันเมื่ออยู่ในฝ่ายเดียวกันต้องไว้วางใจไม่ต้องพะวงว่าจะมีการลอบแทงข้างหลัง 2. ให้เกียรติทุกคนทุกตำแหน่งล้วนมีเกียรติและสมควรยกย่องการกล่าวร้ายตำหนิทั้งต่อหน้าและลับหลังเป็นสิ่งไม่พึงกระทำ 3. รักษาสัญญาการรักษาคำพูดเป็นสิ่งที่มีความหมายมากจะพูดอะไรต้องคิดเคยพูดอะไรต้องจดจำอย่าให้ผิดคำสัญญา 4. มีครั้งเดียวไม่มีครั้งที่2เมื่อใดคุณผิด 1, 2, 3จะไม่มีครั้งที่2ให้ผิดอีกเพราะจบครับจินนิพาพ่ายมือ3โลกดีกรีเหรียญทองอแลบร่วงปิงปองโลกการแข่งขันเทเบิลเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภทบุคคล2023 ITTF World Table Tennis Championship Final ที่เมืองเดอร์บานประเทศแอฟริกาใต้ระหว่างวันที่ 20-28 พฤษภาคม66มีนักกีฬา253คนจาก56ประเทศที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเข้าร่วมชิงชัยโดยประเทศไทยมี3สาวทีมชาติอย่างหญิงสุธาสินีเสวตบุตรทิพย์อรวรรณพรนังและบัวจินนิพาเสวตบุตร3แกนหลักที่เพิ่งช่วยกันคว้าเหรียญทองทีมหญิงและหญิงคู่จากกีฬาซีเกมครั้งที่32ล่าสุดที่ประเทศกัมพูชาให้แก่ประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันสำหรับผลการชิงชัยเมื่อช่วงดึกของวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาหลังจากที่หญิงสุธาสินีที่ใหญ่ประจำทีมตกรอบประเภทหญิงเดี่ยว64คนสุดท้ายไปถึงคิวของเสวตบุตรคนน้องบัวจินนิพามืออันดับ123ของโลกวัย23ปีที่ลงสนามรอบ64คนพบงานมหาช้างกับเฉินเมิงนักปิงปองสาวมืออันดับ3ของโลกวัย29ปีจากจีนดีกรีเหรียญทองหญิงเดี่ยวโอลิมปิกเกม2020ที่ประเทศญี่ปุ่นแน่นอนว่าฝั่งจินนิพาพยายามสู้อย่างสุดกำลังและทุกวิถีทางแต่ทักษะความสามารถเฉพาะตัวยากที่จะต้านทานอดีตมือหนึ่งของโลกเมื่อปี2018ได้จริงๆก่อนสุดท้ายจะเป็นเฉินเมิงที่เป็นฝ่ายเอาชนะสาวน้อยของไทยไป 4-0 เกม 11-5 11-2 11-2 11-3 บัวจินนิพาตกรอบตามพี่สาวและได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ล้ำค่ากลับบ้านไปส่งผลให้เหลือนักกีฬาไทยที่ยังอยู่ในเส้นทางลุ้นแชมป์เพียงหนึ่งคนนั่นคือทิพย์อรวรรณพารนังที่จะลงชิงชัยรอบ64คนพบกับมิยูคิฮาระมืออันดับ18ของโลกจากญี่ปุ่นในวันที่24พฤษภาคม66เวลาเที่ยงคืน10นาทีI'm not afraid to die.